ทีมชาติไทยชุด U17 ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมสนามพบกับเติร์กมินิสถานณสนามภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสงขลาทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมสนามพบกับเติร์กมินิสถานในการแข่งขันฟุตบอลรายการ U17 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงโดยเน้นไปที่การแก้ไขรายละเอียดรวมถึงลูกตั้งเตะต่างๆก่อนการฝึกซ้อมดนุพลบุปผากัปตันทีมชาติไทยชุด U17 กล่าวว่าตอนนี้ทีมก็พร้อมเต็มที่เหลือแค่การซ้อมลูกเข้าทำอะไรเล็กน้อยเท่านั้นเราก็ได้ศึกษาการเล่นของเติร์กมินิสถานมาพอสมควรเขาก็มีลูกด้านข้างที่ค่อนข้างน่ากลัวเราก็ต้องพยายามทำลายจุดอ่อนของพวกเขาและป้องกันจุดแข็งเป้าหมายในเกมนี้ก็ต้อง3แต้มเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในทีมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับเติร์กมินิสถานในวันที่23ตุลาคม2567เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง AFP